บอยเวิร์กสมหน้าของ3ครูฝึกทีมชาติลาวในปี2024นะก็คือจะมีตั้งแต่ทีมชาติลาวคนอายุเกิน17ปี20ปี23ปีแล้วก็ทีมชาติสุดใหญ่ที่ว่าทางสหพันธ์ประเทศชาติลาวมีการแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกทีมชาติลาวในปีนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นไปเบิ่งกันเลยไปเริ่มต้นกันที่ครูฝึกทีมชาติลาวยูทูบทีมชาติลาวสุดใหญ่กันก่อนเนาะที่ว่าปีนี้มีภารกิจ2รายการไปเบิ่งกันเลยหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ของทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็คือล่าสุดเนาะในมื้อนี้ตอนบ่ายของมื้อนี้14สิงหาคม2024ทางสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวก็ได้มีการแถลงข่าวการแต่งตั้งท่านฮาฮอกจูนซึ่งว่าเป็นหัวหน้าครูฝึกชาวสอเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้อายุ54ปีนะมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวคนใหม่เนี่ยซึ่งจะคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่และก็ทีมชาติลาวในหุ่นเกิน23ปีสำหรับพิธีเปิดตัวหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ของทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็ได้จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคม2024อยู่ที่สถานปาเต้แห่งชาติลาวส่วนพิธีดังกล่าวท่านฮาฮอกจูนก็ได้กล่าวในพิธีสำคัญดังนี้ว่าเพิ่นก็ได้ให้สัญญาว่าจะเร่งปรับปรุงเรื่องพละกำลังของมาเต้ทีมชาติลาวเป็นจุดทมิดเลยล่ะเป็นจุดอ่อนของทีมชาติลาวในหลายสุดที่ผ่านมาที่เพิ่นก็ได้มีการศึกษามาก็จะเน้นเรื่องพละกำลังเนื่องจากว่านักเตะซิมซาลาวผมห่างน้อยมักจะได้รับบาดเจ็บแน่นอนเราเพิ่นจึงได้เสริมความแข็งแกร่งนี่ขึ้นมานะสังเกตแบบเกมของเพิ่นก็มีการรายงานว่าเพิ่นมักเกมบุกใส่คู่แข่งไปเลยล่ะซึ่งเพิ่นก็ยังได้บอกตื่นมาจะเด้งฝึกซ้อมซิมซาลาวกันเลยล่ะเพิ่น30นักเตะซิมซาลาวสุดใหญ่เขามาเก็บตัวฝึกซ้อมจะเล็งไปเบิ่งฟอร์มของนักเตะแต่ละคนเพราะว่าเกมทีมเล็งล้วนเพื่อเข้าร่วม2รายการใหญ่ก็คือรายการเอเชียนมิตซูบิชิเอรุติคัพ2024จะจัดเป็นท้ายปีนี้นะรายการการคันบานเตสซิงแซมอาซีก็คือรายการ AFC เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบที่2เป็น2รายการเดียวเพิ่นจะเริ่มนำทีมมาฝึกซ้อมเพื่อทดสอบ2รายการนี้ซึ่งเพิ่นมีการเซ็นสัญญากันถึง2ปีกันเลยนะทางมีเพชรเสียจักเพิ่นก็ได้มีการบอกในวิธีว่าจะเซ็นสัญญากัน2ปีนะเดี๋ยวจะให้ทางการครูฝึกคนใหม่นี่เริ่มต้นกับทีมชาติลาวอยู่10เข้านะเบิ่งปรับจูนเกมกันหลังจากที่ว่าไปแข่งขันรายการซิงแซมอาเซียนที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เป็นบทกลางย่อของทางครูฝึกคนใหม่ของทีมชาติลาวนะซึ่งประวัติของเพิ่นก็บ่ธรรมดาคือทางฮาฮอกจูนเกิดวันที่27มังกร1970เป็นคนสั้นๆเกาหลีใต้มีใบประกาศ AFC KFA Instructor Pro License เทียบเท่ากับ AFC Professional Lodipma คือเป็นครูฝึกระดับ Pro License ของAFC ส่วนผลงานการคุมทีมที่ผ่านมาก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2009หาปี2011เฮ็ดเวียกอยู่กับสหพันธ์บาเต้เกาหลีหรือว่า KFA 2012หา2013เป็นผู้ช่วยครูฝึกของทีมชาติเมียนมาสุดใหญ่และก็อายุเกิน23ปีปี2015 2016เป็นครูฝึกพละกำลังกับสโมสรไบจิ้งเบกงในลีกสูงสุดของประเทศซาอุดีปี2016หา2017เป็นหัวหน้าครูฝึกของสโมสรไบจิ้งเบกงในลีกสูงสุดของประเทศจีน2017 2018เป็นผู้ช่วยครูฝึกสโมสรซูวอนซัมซุงบูวิงในลีกสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้2019 2021เป็นหัวหน้าครูฝึกของสโมสรมหาวิทยาลัยเดกูเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้2023เป็นหัวหน้าครูฝึกของสโมสร Resource Capital FC ในลีกสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็ถือว่าลีกีบ่ธรรมดาในเป็นครูฝึกของทีมชาติแน่เป็นครูฝึกของสโมสรใหญ่ๆในเกาหลีแล้วก็ซอฟต์โปรจิกันแน่นะแต่ถ้าติดตามมาผลงานกับทีมชาติลาวสุดใหญ่จะเป็นอะไรกับหัวหน้าครูฝึกคนใหม่โดยเฉพาะเป็น2รายการใหญ่รายการเอเชียนมิตซูบิชิเอโรติกครับ2024หรือว่าบาเต้ซิงแซมอาเซียนของทีมชาติสุดใหญ่รายการใหญ่ที่สุดในการซิงแซมแห่งชาติของอาเซียนและก็ต่อด้วยรายการ AFC เอเชียนคัพ2007รอบคัดเลือกรอบที่2ก็คือบาเต้ซิงแซมอาเซียนทีมชาติลาวก็ผ่านรอบคัดเลือกรอบทำอินมาได้ผ่านเข้ามาแบบอัตโนมัติกันเลยนะถ้าติดตามผลงานก็ได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเนื่องจากว่าเฮาก็ได้ครูฝึกในแถบอาเซียนมาคุมทีมชาติลาวส่วนใหญ่นะเพราะว่า2คนล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มาจากเยอรมันและก็จากอิตาลีนะ
ซึ่งก็ได้ถามหลายๆคนว่าการที่เลือกครูฝึกในทวีปเอรบกับอาซีตัวใดจะดีกว่ามีหลายคนให้คำเห็นที่น่าสนใจก็คือเป็นเลือกที่คนอาซีเนาะเพราะว่าครูฝึกอาซีจะได้เข้าใจระบบการเล่นของบาสเกตในอาเซียนของเขาเนาะว่านักเตะทีมชาติลาวเป็นจังใดและก็คู่แข่งก็คือยังอาเซียนอาซีเนี่ยเป็นจังใดนี่ก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของครูฝึกในอาเซียนจะได้เห็นนักเตะลาวเฮาอยู่ในระดับไหนสามารถสู้กับคู่แข่งใดจะสามารถปรับจูนได้ดีนะหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ของทีมซาลาวในหุ่นเกิน20ปีนะที่ว่าเกียมจะนำทีมซาลาวอยู่20ปีลงสนามเป็นเจ้าภาพการแข่งขันบาสเกตซิงแซมอาซีรอบคัดเลือก2025ก็คือครูฝึกคนใหม่เขานี่จะเป็นถึงอดีตกองหน้าของทีมซาเกาหลีใต้นะไปเบิ่งเรื่องราวที่น่าสนใจของครูฝึกคนนี้เนาะก็ถือเป็นข่าวดีทีมซาลาวเฮาได้ครูฝึกคนใหม่เป็นชาวเกาหลีใต้เป็นคนที่2ก็ได้ล่ะเพิ่นก็มีการแต่งตั้งในวันที่2กันยายน2024นะครับมีการแต่งตั้งทางจอเกวอนซึ่งก็เป็นหัวหน้าครูฝึกชาวเกาหลีใต้มาคุมเฉพาะทีมซาลาวในเฮือนมีเกิน3ปีซึ่งว่าทางเฮาจูนเป็นคุมชุดใหญ่อยู่3ปีเป็นคนก่อนหน้านี้อย่าลงกันเนาะจอเกวอนคุมทีมซาลาวเฮือนมีเกิน3ปีซึ่งจะได้คุมทีมลงแข่งขันบาสเกตซิงแซมอาซีรุ่น20ปีรอบคัดเลือก2025ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-29กันยายน2024จัดอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพก็คือจัดอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพกลุ่มจีประกอบมีทั้งด้านอิหร่านมองโกเลียอินเดียและก็เจ้าภาพลาวเฮาจะเป็นรอบคัดเลือกกลุ่มจีนะส่วนนัทมิตรทีมซาลาวจะลงสนามพบกับทางด้านอิหร่านนะในวันที่25กันยายน2024กับไทยเดนี่นะเวลา19โมงนัดที่2แข่งขันวันที่27กันยายน2024เวลา19โมงทีมซาลาวหับมือกับทางด้านมองโกเลียในกับวันที่29กันยายน2024เวลา19โมงทีมซาลาวพบกับทางด้านทีมชาติอินเดียนะก็คือภารกิจของหัวหน้าครูฝึกซาเกาหลีของทีมชาติลาวคนมาเกิน20ปีนะจะมีอยู่3นัดนะอยู่20ปีนะเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติเงินย่อของทางด้านทานจองเจวอนเกิดวันที่5พฤศจิกายน1970เป็นคนเกาหลีใต้ผลงานทีมชาติมันเคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ลงสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่ทั้งหมด15นัดยิงไป3ประตูเป็นกองหน้านะดินในตำแหน่งกองหน้าแต่กันยังเคยรับใส่ทีมชาติยู23ของเกาหลีใต้ลงสนาม10นัดยิงไป3ประตูเป็นนักเตะยุค90พุ่นน่ะครับใส่ทีมชาติเกาหลีใต้ครั้งล่าสุดก็ในปี1997นะคือผลงานใส่มาตั้งแต่ปี1993จนถึงปี1997นะมาทางจองเจวอนนะสำหรับผลงานการเป็นนักเตะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี1993ดินให้กับสโมสรสถาบันการธนาคารเกาหลีนะ1994 1999ดินให้กับสโมสรปูซานเดวูโดโยลงสนามไป99นัดยิงไป3ประตูเถื่อบ่ธรรมดา1998ดินให้กับสโมสรวิกตอเรีย FC ลงสนามไป5นัดยิงไป5ประตูปี2005-2011ดินให้กับสโมสรโบหังสเตลลี่ลงสนามไป17นัดยิงไป1ประตูส่วนผลงานการคุมทีมการเป็นครูฝึกเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ปี2002คุมทีมสโมสรดงอุ้ยยูนิเวอร์ซิตี้ปี2003ถึงปี2007เฮดเบียยูดงแง่มิดเดิลสคูลและก็ปี2008จนถึงปัจจุบันเป็นหัวหน้าครูฝึกคุมทีมมหาวิทยาลัยฮันย่างยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศเกาหลีใต้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นภารกิจของทางจองเจวอนหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ของทีมชาติลาวคนหนึ่งเกิน20ปีปล่อยเบิ่งอีกหนึ่งครูฝึกของทีมชาติลาวเป็นหนึ่งใน3ครูฝึกของทีมชาติลาวในปี2024นี้ที่ว่าจะได้รับใส่นำพาทีมชาติลาวลงแข่งขันก็คือทานกัลยาศรีสมบัติเป็นหนึ่งเดียวในครูฝึกของชาติลาวเนาะที่ว่าได้เป็นหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวในปี2024นี้เนาะจะได้นำทีมลงแข่งขันหลาย
การระดับนานาชาติสมัยล่าสุดเนาะทางสหพันธ์บาเตแห่งซาลาวก็มีการรายงานว่าทีมซาลาวในหุ่นเกิน17ปีก็ได้เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่2กันยายน2024ที่ผ่านมานะเพื่อเกมของห่วมการแข่งบาเตซินแซมอาซีหุ่นอายุเกิน17ปีหรือว่ารายการ FC U17 Asian Cup 2025 Qualifiers เป็นข่าวดีเนาะสปปลาวเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่23ถึง27ตุลาคม2024อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครหลวงจันทน์สปปลาวเฮาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพของกลุ่ม H นะสำหรับกลุ่ม H ก็มีทั้งนั้นทีมซาลาวเจ้าภาพ UAE หรือว่า United Arab Emirates แต่ก็ยังมีทั้งนั้นเลบานอนและก็ทีมชาติมาเลเซียมีอยู่4ทีมนะซึ่งวันทันกันยามีนัดพาทีมซาลาว U17 ลงสนามนัดธมิตรในวันที่23ตุลาคม2024เวลา19โมงพบกับทั้งนั้น UAEนัดที่2ลงสนามในวันที่25ตุลาคม2024เวลา19โมงพบกับทางด้านทีมชาติเลบานอนและก็นัดที่3ของกลุ่ม H ทีมซาลาวมีนัดลงสนามพบกับทางด้านทีมชาติมาเลเซียในวันที่27ตุลาคม2024เวลา19โมงสดๆอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ทั้ง3นัดกันเลยล่ะซึ่งเป็นภารกิจของทานกัลยาศิสมังกับทีมซาลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีนะส่วนรายการนี้มีตั้งแต่กลุ่ม A หากลุ่ม J นะคือ A B C D E F G H I J นะซึ่งจะคัดเอาที่1ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปส่วนว่าที่2ของแต่ละกลุ่มมันจะคัดเอาที่2 5ทีมที่ว่ามีคะแนนที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปส่วนว่ารอบสุดท้ายจะไปแข่งขันในปี2025นะก็เหตุการณ์กัลยาเป็น1ใน3ครูฝึกในปี2024นี่ที่ว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นครูฝึกของทีมซาลาวสมัยก่อนหน้านี้ทางสหพันธ์บาเต้แห่งซาลาวก็มีการแต่งตั้งทานฮาฮอกจูนก็คือหัวหน้าครูฝึกอายุ54ปีชาวเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้รับหน้าที่เป็นครูฝึกของทีมซาลาวชุดใหญ่และก็ทีมซาลาวคนยังไม่เกิน23ปีเขาผมการแข่งขัน2รายการใหญ่เนาะก็คือรายการเอเชียนมิตซูบิชิเอโรทิกคัพ2024และก็รายการ AFC เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบที่2และก็คนต่อมาก็ได้ตั้งทานจองเจวอนหัวหน้าครูฝึกชาวเกาหลีใต้เช่นเดียวกันเนาะเพิ่นก็ได้คุมเฉพาะทีมซาลาวที่ไม่เกิน20ปีเขาผมการแข่งขันเตะทีมแซมอาซีหุ่นยังเกิน20ปีรอบคัดเลือก2025ที่ว่าจะแข่งขันในไทยเดือนนี้25หา29กันยา2024ซึ่งว่าทันกันยาก็ได้ห้ามนาทีเป็นครูฝึกเฉพาะทีมซาลาว U17 ของหุ่นแข่งขันบาเตซิงแซมอาซี U17 ปีรอบคัดเลือก2025ที่ว่าจะแข่งขันในเดือนตุลาคมนี้นี่ก็เป็น3ครูฝึกที่ว่าทางสหพันธ์บาเตแห่งซาลาวจะได้นำใส่ในปี2024นี้ทางติดตามผลงานกันปิดท้ายให้มาเบิ่งประวัติไปเบิ่งสิ่งที่น่าสนใจของฐานกัลยาศิสมังที่ว่าแอดก็ได้เห็นคลิปออกมาก่อนหน้านี้ไปเบิ่งกันแบบยาวๆกันเลยเดี๋ยวเอาไปปิดท้ายกันที่ผลงานยาวๆของฐานกัลยากันเนี่ยนะก็คือฐานกัลยาศิสมังก็หลายคนฮู้กันแล้วล่ะไอปี2009นะใน4เกมครั้งนั้นนะเพิ่นก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันนะเป็นตัวคีย์แมนของทีมซาลาวกันเลยล่ะในปีนั้นนะโดยเฉพาะมันยิงประตูใส่กับทางด้านทีมซาลมาเลเซียนะซึ่งก็เป็นประตูจุดความหวังให้กับซาลาวต่างประเทศตามตีเสมอ 1-1 ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะเหตุใดซาลาวมีความหวังในปีนั้นนะถึงว่าสุดท้ายเราจะเสียกับทางด้านมาเลเซียไป 1-3 ก่อนที่เราจะไปซิงอันดับ3กับทางด้านทีมซาลสิงคโปร์ก่อนจะเสียไปเหตุใดทีมซาลาวสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับที่4ใน4เกมครั้งนั้นนะหลังจากนั้นก็ยังยิงใส่ทีมชาติไทยนะในซูซูกิครับต่อมานะซึ่งว่าถิ่นฐานบ้านเกิดของทานกัลยาศิสมังนะเพิ่นก็เกิดอยู่ที่บ้านศรีสะเกษเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์จุดเริ่มต้นการเป็นนักเตะของเพิ่นก็คือพี่น้องของเพิ่นนะเป็นนักกีฬานะเพิ่นก็ได้ไปซ้อมนะก่อนที่จะเริ่มเข้าสโมสรกับสโมสรของทัพเนาะในอายุ10หา11ปีในตอนนั้นนะไปซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาหลัก5คิโรทิไปเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เคยให้สัมภาษณ์มาเนาะต่อมาเพิ่นก็ไปอยู่กับอะคาเดมี่ของอาจารย์บุญดับนะซึ่งก็เป็นสโมสรเคนกิติซักเพิ่นก็ซ้อมอยู่ที่เดินปาซักนะก็คือเดินนิวอารีนาปัจจุบันนะสมัยตอนนั้นก็เป็นเดินคีไซนะได้1หา2ปีก่อนที่ว่าจะสามารถก้าวไปสู่การติดทีมชาติลาวในอายุเกิน14ปีไปแข่งขันอยู่ที่รายการประเทศไทยนะซึ่งปีนั้นก็คือฮาซะเหลือเกินนะก็คือทีมชาติลาวอยู่14สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแซมในรายการซิงแซมอาเซียนหุ่นยุคเกิน14ปีครั้งประวัติศาสตร์อยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองซึ่งปีนั้นก็ได้เข้ามาว่าได้เงินแต่ก็ได้ล้างมันเป็นรถจักรได้ปีนั้นนะก็เ
ถือมีขาสะเกิดในตอนที่ว่าฐานกันยาเนาะเพิ่นอายุ14ปีก็ไล่ไปเนาะปัจจุบันเพิ่นอายุ30ปลายปีกันนะต่อมาเพิ่นก็ก้าวไปเป็นนักเตะของทีมคมวรรณคมขนส่งไปรษณีย์และก่อสร้างนะหรือว่าขอขอปกเนาะก่อนที่ว่าปัจจุบันเพิ่นเปลี่ยนมาเป็นสโมสรโยธาธิการกันละนะเพิ่นก็ลงแข่งขันในลีกนะแล้วก็แข่งขันในรายการกีฬาแห่งชาติปี2005ก็พาทีมได้ที่3ปี2008ก็พาทีมได้แซ่บเนาะอยู่ที่แข่งจำปาสักในรายการกีฬาแห่งชาตินั่นเองเนาะส่งต่อมาเพิ่นก็ได้ย้ายไปดิ้นให้กับทางด้านสโมสรขอนแก่น FC ในลีกสูงสุดของประเทศไทยในปี2011นะก่อนที่ว่าจะพาทีมตกชั้นในปีนั้นนะต่อปีต่อมาเพิ่นก็พาทีมอยู่กลางอันดับของตารางคะแนนรวมในลีกฮ้องของประเทศไทยนั่นเองนะก่อนที่จะกลับมาลาวอีกครั้งนึงเพิ่นก็ตัดสินใจไปเรียนครูฝึกและก้าวมาเป็นครูฝึกทีมชาติและก็ครูฝึกสโมสรจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันเพิ่นก็เรียนจบอยู่ในบีลายเซ็นของสหพันธ์บาเตะอาซีนะส่วนเหตุผลที่ว่าเพิ่นสามารถไปคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่ได้ก็เป็นกรณีพิเศษนะก็คือเนื่องจากกระทันหันที่ว่าทีมชาติลาวมีการแยกทางกับครูฝึกนะสอบครูฝึกบ่ทันทางนี้ซึ่งเพิ่นก็ได้รับอนุมัติจากฟีฟ่ากันนะซึ่งว่ากรณีแบบนี้ก็มีหลายนะในระยะที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าครูฝึกทางสโมสรอาซีบเนี่ยเพิ่นถึกปลดตำแหน่งแบบกระทันหันนะหลายคนอาจจะฮู้กันแล้วเนื่องจากผลงานบ่ฮอดหยังนะเพิ่นก็แต่งตั้งฮักษาการก็สามารถคุมทีมได้จนกว่าจะสามารถเลือกครูฝึกใหม่มาได้นะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าท่านกัญญาศรีสมบัตินะสามารถคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่ได้มือแรงนี่ก็จะเป็นนัทมิตรของเพิ่นเป็นบทพิสูจน์ธรรมิตรของเพิ่นนะเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติการคุมทีมของท่านกัญญาศรีสมบัติกันนะเพิ่นก็เคยคุมทีมชาติลาวในหุ่นเกิน15ปี16 17ปีส่วนมาเป็นผู้ช่วยครูฝึกก็เป็นยุค3แล้วก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็หลายรายการได้ล่ะเห็นเพิ่นนะเคียงคู่กับทานไมเคิลไวท์นะเป็นมือขวาของทานไมเคิลไวท์นะในหลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะได้เฮียนฮู้หลายๆบทเฮียนก็ได้ล่ะโดยเฉพาะผลงานในเด่นของเพิ่นก็คือการนำทีมชาติลาวสุด17ปีเนาะสร้างประวัติศาสตร์นะผ่านเขาหอบสุดท้ายในการแข่งขันบาเตซิงแซมอาซี2003ในหุ่นยุบเกิน17ปีในต้นปี2003ที่ผ่านมาโดยผลงานรอบคัดเลือกก็สามารถสร้างผลงานได้3นัดดังนี้นะก็คือเสียให้กับอิหร่านก่อน0-3นัดที่2ถล่มฮ่องกงไป5-0นัดที่3เบียดชนะเจ้าภาพเกียร์กิสถานไป2-1ส่วนผลงานรอบสุดท้ายก็เสีย3นัดรวดกันได้ล่ะแต่การเสียนี่ก็เกือบชนะได้ท่านผู้ชมนะนัทมิตรก็เสียให้กับไทย1-2นัดที่2เสียให้กับเยเมน1-2นัดที่3เสียให้กับมาเลเซีย1-2เช่นเดียวกันก็ถือว่าผลงานเสียแบบบุดวิดกันนี่ล่ะหลายคนก็อาจจะเห็นกันแล้วยู17ลาวสร้างผลงานโดดเด่นในต้นปีเนาะส่วนครูฝึกสโมสรเพิ่นก็เคยนำทีมสร้างน้อย FC นะสร้างผลงานเด่นนะนี่เป็นเรื่องราวของทานกัญญาศรีสว่างนะที่ว่าเพิ่นก็ได้ก้าวมาเป็นครูฝึกทีมชาติลาวสุดใหญ่เป็นคนลาวคนทําอิฐได้ฮอบ 6-7 ปีที่ว่ามาคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็ถ้าติดตามผลงานก็แล้วกัน